สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวมือถือยี่ห้อรีกู๊กนะครับวันนี้นะครับตัวที่เราจะรีวิวเนี่ยคือตัวโมเดลชื่อรุ่นว่า L2 นะครับผมนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับผมก็ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับผมก็จะมีสีขาวนะครับเขียวสดนะครับเขียวมิ้นฟ้าแล้วก็สีชมพูนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูทุกสีกันอีกทีนึงนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาทำการแกะกล่องนะครับเพื่อดูตัวเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆกันเลยนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอตัวมือถือนะครับผมนี่มีซองใส่อย่างดีนะครับมีโลโก้รีกู๊กนะครับนี้ก็เป็นตัวเครื่องสีชมพูนะครับผมนี่สีชมพูให้เรามาให้ดูสีกันแล้วกันนะครับก็สำหรับตัว L2 เนี่ยด้านหน้านะครับจะเป็นสีดำแบบนี้หมดนะครับแต่ว่าฝาหลังเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือสีชมพูนะครับถัดมานะครับเป็นสีขาวนี่นะครับสีขาวด้านหน้าก็สีดำเหมือนกันนะครับสีต่อมาคือสีเขียวสดนะครับเหมือนเขียวสะท้อนแสงนะครับแบบนั้นเลยแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวมิ้นนะครับนี่นะครับเขียวมิ้นแล้วก็สีสุดท้ายคือสีฟ้านั่นเองนะครับนี่นะครับสีฟ้าโอเคก็มีทั้งหมด5สีนะครับต่อมานะครับเรามาลองดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับว่ามีอะไรให้เราบ้างครับผมเปิดมานะครับตัวนี้เรามีแถมตัวพัดลมนะครับเป็นพัดลม USB นะครับสามารถต่อนะครับเข้ากับตัวมือถือนะครับแล้วก็ดึงแบตจากมือถือเนี่ยมาจ่ายไฟให้กับตัวพัดลมนี้นะครับก็สามารถพกพาแทนพัดลมได้เลยนะครับผมแล้วก็มีหัวชาร์จไฟบ้านนะครับอันนี้จุดเด่นของตัว L2 อีกจุดนึงนะครับตัวนี้ก็คือสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ OTG นะครับก็คือสามารถเอาทำไดนะครับหรือว่าพวก USB เนี่ยมาเสียบนะครับแล้วก็ต่อเป็นไดสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะครับก็มีหูฟังนะครับแถมให้ขนาด 3.5 มิลมีตัวสายชาร์จนะครับสาย USB เป็นแบบไมโครนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่จำพูดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับนี่สังเกตไหมฮะแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับสังเกตดูความหนาของตัวแบตเนี่ยถือได้ว่าทำออกมาได้แบตค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตัวรีกุ๊ก L2 เนี่ยก็น่าจะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เน้นนะครับการใช้งานโซเชียลนานๆ นะครับเน้นการใช้งานจริงๆเนี่ยตัวนี้บอกเลยแบตอึดนะครับสบายมากนี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีตัวเคสซิลิโคนใสแถมให้นะครับมีฟิล์มกันรอยนะฮะอันนี้ฟิล์มกันรอยแถมให้แล้วก็มีพวกคู่มือใบรับประกันนะฮะการตั้งค่าเน็ตต่างๆนี่นะครับมีครบนะครับผมใบรับประกันตัวนี้นะครับของเราเนี่ยรีกู๊กเนี่ยรับประกัน1ปีนะครับผมนี่นะครับมีใบรับประกันเรียบร้อยเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้าประกอบไปด้วยนะครับลำโพงสนทนานะครับผมถัดมาคือกล้องหน้านะครับตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับหน้าจอนะครับขนาด5นิ้วนะครับผมนี่สวยงามนะครับแล้วก็ด้านล่างประกอบไปด้วย3ปุ่มนะครับก็คือปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนะครับตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับกล้องหลังครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับถัดมาก็คือตัวแฟลชหลังนะครับด้านล่างนี้จะเป็นโลโก้รีกู๊กนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับจะเป็นตัวลำโพงนะครับเสียงเรียกเข้าเสียงการฟังเพลงต่างๆนะครับวัสดุนะครับด้านหลังก็ทำมาจากพลาสติกนะครับผมตัวนี้ตัวเครื่องด้านข้างประกอบไปด้วยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับแล้วก็อันนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นเรียบๆไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโคร USB นะครับแล้วก็นี้เป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี่ฮะรูไมค์สนทนานะครับผมต่อมานะครับวิธีการแกะนะครับตัวเครื่องเนี่ยเราใช้การงัดจากด้านล่างนะครับนี่ฮะหันหลังเครื่องแล้วอยู่ด้านล่างซ้ายแบบนี้นะครับมันจะมีล็อกให้เรางัดก็สามารถงัดขึ้นมาได้เลยนะครับพองัดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถไล่แกะได้แล้วนะครับไล่แกะได้เลยเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
เรามาดูส่วนประกอบตัวเครื่องนะครับข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับขวาสุดนี่นะครับเป็นช่องสำหรับใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับสามารถใส่ได้สูงสุด32จิกนะครับแล้วก็ด้านนี่ฮะซิม1นะครับเป็นช่องใส่ซิมนะครับเป็นซิมการ์ดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ช่องซิม2นี่เป็นซิมแบบไมโครซิมนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับอย่างที่เราแจ้งไว้นะครับว่าตัวแบตตัวนี้เนี่ยให้ความจุมากถึงนะครับ 5,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบนะครับมือถือแบตอึดๆนะครับตัว Ricoh L2 ตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าให้แบตมากถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับวิธีใส่ก็นี่ฮะใส่ได้เลยแบบนี้ซึ่งแค่นี้นะครับแล้วก็ไล่ปิดฝาได้เลยต่อมานะครับเรามาทำการเปิดเครื่องนะครับเพื่อเทสสเปคเครื่องกันเลยนะครับก็กดปุ่ม power ด้านข้างมีค้างได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีโลโก้ Ricoh ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมหลังจากเปิดเครื่องมานะครับก็จะได้หน้าตาล็อกสกรีนแบบนี้นะครับก็สามารถเลื่อนนะครับเพื่อปลดล็อกได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเลื่อนนะครับเพื่อโทรเข้าโทรออกนะครับหรือจะเข้าโหมดกล้องถ่ายรูปก็ทำได้เช่นกันนะครับเรามาลองเลื่อนนะครับเพื่อปลดล็อกกันเลยนะครับก็เลื่อนขึ้นแบบนี้ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับสังเกตนะครับเรื่องการแสดงผลต่างๆเนี่ยสีสันค่อนข้างสดใสนะครับนี่ฮะปัดเลื่อนเมนูได้ค่อนข้างดีนะฮะตามนิ้วมือได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฟังเรื่องเสียงนะครับเสียงดังฟังชัดมากนะครับต่อมานะครับเรามาทำการเทสสเปคเครื่องนะครับจากโปรแกรม AnTuTu กันเลยนะครับคะแนนที่ได้อยู่ที่ 21,591 คะแนนนะครับถัดมาเรามาลองดูสเปคตัวเครื่องนะครับแบรนด์นะครับเป็นตัว Ricoh นะครับโมเดลเป็นตัว L2Android นะครับใช้เวอร์ชัน 5.1 นะครับผม CPU 4 core นะครับ MT6580M นะครับการ์ดจอใช้ตัว Mali 400MP นะครับหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่540x960พิกเซลนะครับผมแรมตัวนี้นะครับอยู่ที่1 GB นะครับแล้วก็ ROM อยู่ที่8 GB นะครับผมสามารถใส่ Memory Card เพิ่มได้นะครับถึง32 GB นะครับนี่ฮะเป็น4 core นะครับผมส่วนตัวกล้องนะครับด้านหลังเนี่ยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ด้านหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับเป็นสเปคจริงจากทางโรงงานแจ้งมาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เราแจ้งไว้นะครับตัวนี้นะครับมีความจุแบตมากถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับที่ให้แบตมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับต่อมานะครับเป็นการเทสนะครับเกี่ยวกับ GPU หรือว่าการ์ดจอนะครับผมสังเกตดูภาพนะครับเนี่ยก็ถือว่าไหลลื่นดีมากๆเลยนะครับเนี่ยภาพสวยงามนะครับเรามาลองดูคะแนนนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับผมคะแนนที่ได้อยู่ที่ 49.3 FPS นะครับผมฟังก์ชันพื้นฐานของตัวเครื่องนะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโทรศัพท์นะครับเนี่ยปุ่มกดขนาดใหญ่นะครับสามารถกดได้เลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะสามารถซิงค์รายชื่อกับ Gmail นะครับเข้ามาได้นะครับปกติเลยเนี่ยการทัชสกรีนนะฮะการสัมผัสหน้าจอไหลลื่นดีนะครับรวมถึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับเนี่ยเมนูไทยหมดนะครับสามารถพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะฮะให้ดูคีย์บอร์ดนิดนึงนะครับเนี่ยพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบหมดนะครับนี่ฮะก็เป็น Android นะครับสามารถปรับค่าความสว่างนะครับ GPS อะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับตัว L2 นะครับก็มีโหมดตัว Smart Wake Up นะครับก็คือการเคาะจอนะครับ2ทีแบบนี้นะครับแล้วหน้าจอติดขึ้นมานะครับผมหรือว่าเราจะเขียนพวกตัวอักษรต่างๆนะครับเนี่ยสมมุติเราเขียนตัว C มันก็จะเข้าหน้าโทรเข้าโทรออกแบบนี้ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยถือว่าใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับนี่ขอหน้าจอก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะครับว่าเราจะกำหนดตัวหนังสือหรือว่าตัวอะไรต่างๆนะครับเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะฮะ Smart Wake กดเข้าไปนะฮะเลื่อนเปิดก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้จากนั้นนะฮะมันก็จะมีบอก
เขียนตัว C เข้าอะไรตัว O เข้าอะไร W เข้าอะไรนะครับสามารถเลือก Edit นะฮะแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการได้เพิ่มเติมเลยนี่ถือว่าสะดวกมากเลยนะครับในส่วนของปุ่มด้านล่าง3ปุ่มนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเมนูนั่นเองนะครับกด1ทีก็สามารถเลือกนะครับการเปลี่ยนพื้นหลังการตั้งค่าระบบหน้าจอต่างๆพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ปุ่มตรงกลางคือปุ่มโฮมนะครับสมมุติว่าเราเข้าอยู่ในโหมดการตั้งค่านะครับเรากด1ทีปุ๊บมันเด้งออกมาหน้าจอหลักเลยอย่างนี้นะครับหรือว่าสมมุติว่าเราเข้าบลูทูธอยู่นะฮะเราต้องการย้อนกลับมาทีละ1หน้าเราก็กดปุ่มย้อนกลับแค่นี้ก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้หมดนะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับก็จะเป็นการเคลียร์แอปนะครับที่เราเปิดค้างเอาไว้นั่นเองนะฮะสามารถเลื่อนทีละอันนะครับหรือกดเนี่ยเขียวๆตรงนี้นะครับเพื่อที่จะล้างแอปทั้งหมดได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะฮะไม่มีแอปเหลือแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการปิดโปรแกรมแล้วก็เป็นการเคลียร์แรมนะครับผมนะฮะก็สามารถใช้งานได้ครบนะฮะ3ปุ่มเลยมานะครับเรามาลองดูจุดเด่นนะครับพิเศษนะครับของตัว Recook รุ่น L2 กันเลยนะครับว่ามีอะไรที่พิเศษกว่ามือถือสมาร์ทโฟนธรรมดาทั่วไปบ้างนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่มีขนาดความจุมากถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าขนาดตัวเครื่องเนี่ยไม่หนาเลยนะครับสังเกตได้ว่านะฮะถือว่ากำลังดีนะครับแล้วก็ครับสำหรับตัวสาย OTG ตัวนี้นะครับก็มีแถมเข้ามาในกล่องนะครับของตัว L2 นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับนี่อย่างแรกเลยเนี่ยสามารถที่จะทำการต่อนะครับสาย OTG นะฮะเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับแบบนี้นะฮะกับช่องชาร์จด้านบนนะฮะพอต่อเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะเอาพวก USB นะครับหรือว่าพวกทำไดร์ต่างๆพวกนี้นะครับมาต่อหรือว่าเมาส์พวกนี้นะฮะมาต่อนะครับเพื่อที่ว่าจะใช้งานนะครับร่วมกับตัวมือถือของเราได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นนะครับพิเศษของตัว L2 ที่ไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับในระดับราคาไม่ถึง 3,000 บาทนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของตัวนี่ในกล่องนะครับจะมีแถมพัดลมแบบนี้มาให้เลยนะฮะถือได้ว่าซื้อเครื่องเดียวเนี่ยของแถมครบแบบจัดเต็มมากๆนะครับเรามาเทสการใช้งานให้ดูนะฮะวิธีการง่ายๆนะครับพอเราแกะถุงมาเนี่ยเราก็ทำการประกอบก่อนนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะแบบนี้นี่นะฮะเสร็จแล้วมันก็จะหมุนได้แล้วนะครับจากนั้นเรามาลองเสียบเข้ากับตัวโทรศัพท์เลยนะครับผมเนี่ยเสียบปึ๊บหมุนแล้วนะครับเวลาเราใช้งานนะครับร้อนหรือว่านั่งรถเมล์นะครับเกิดร้อนขึ้นมานะฮะก็สามารถควักมือถือนะครับตัว L2 นะครับพร้อมกับพัดลมตัวนี้นะครับเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับส่วนใหญ่จะชอบมากนะครับโดยเฉพาะพวกพริตตี้นะครับหรือว่าสาวๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอามาใช้เวลาเราแต่งหน้าได้นะครับเพราะว่าลมมันเบากำลังดีนะฮะนี่ไม่ต้องไปพกพัดลมให้เมื่อยนะครับแค่นี้เลยเวลาเอาออกก็แค่ดึงออกนะครับปึ้งแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับของตัว Recook L2 เลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาลองดูในส่วนของการถ่ายรูปบ้างนะครับผมสำหรับตัวกล้องนะครับด้านหลังเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับผมก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีมาพร้อมกับโหมดต่างๆนะครับไม่จะเป็น HDR นะครับการจับภาพเวลาเรายิ้มนะครับหรือจะเป็นพวกโหมดหน้าสวยต่างๆนะครับนะครับก็จะมีโหมดกล้องโหมดฟุ้งฟิ้งนะครับสามารถบอกอายุนะครับหรือว่าจะแต่งภาพให้มันหน้าเนียนหน้าใสต่างๆเนี่ยฮะสามารถทำได้เลยนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยนะครับสำหรับตัวโหมดฟุ้งฟิ้งตัวนี้นะครับแล้วก็พวกโหมดต่างๆพวกนี้นะครับโหมดภาพสดพาโนรามาเนี่ยฮะหน้าสวยพาโนรามานะครับหรือจะเป็นแบบพวกโหมดหลายมุมมองก็สามารถเลือกถ่ายได้จากตัว L2 เลยนะครับเรามาลองนะครับเรามาลองดูภาพที่ได้จากการถ่ายนะครับด้วยตัวมือถือรุ่น L2 กันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวภาพพวกนี้นะครับเราก็จะมีลงนะครับให้นะครับอยู่ในตัววิดีโอด้วยนะครับนะฮะภาพค่อนข้างสวยงามนะครับนี่เนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับนี่ฮะภาพ
ีสันสดใสมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลงรูปเอาไว้ให้ดูอีกทีนึงนะครับต่อมานะครับเรามาทำการเทสนะครับเรื่องของภาพและเสียงนะครับที่ได้จากตัวลีกุ๊กรุ่น L2 นะครับนี่สังเกตภาพคมชัดสีสันสดใสนะครับเนี่ยลำโพงด้านหลังนะครับนี่ฮะเสียงดังดีมากๆเลยนะครับก็มือถือแบตอึดนะครับมาพร้อมกับตัวลำโพงนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลที่สีสันสดใสแบบนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับในราคาแค่ไม่ถึง 3,000 บาทนะครับนี่เราเปิดเสียงแค่นี้ยังดังเลยนะครับนี่ใครที่ชื่นชอบนะครับมือถือดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็จุดเด่นที่เราบอกนะครับตัวนี้มันมีแถมพัดลมนี่เวลาเราดูหนังไปร้อนนะครับเสียบพัดลมดูหนังได้เลยนี่สะดวกมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวลีกุ๊ก L2 นะครับตัวเครื่องก็สามารถโหลดนะครับแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าเกมต่างๆนะครับจากโปรแกรม Google Play ได้เลยนะครับผมสามารถเลือกแอปที่เราต้องการนะครับหรือว่าเกมที่เราต้องการแล้วก็โหลดมาใช้บนเครื่องตัวลีกุ๊ก L2 ครับสำหรับพวกแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับ Facebook LINE WhatsApp Twitter นะครับก็สามารถเล่นบนเครื่อง Ligook L2 ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเรากำลังทดสอบนะครับโดยการใช้ฟังก์ชัน Facebook Live นะครับนี่เห็นไหมฮะมีคำว่าสดนะฮะก็สามารถใช้งานนะครับตัว Facebook Live ได้นะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับทางร้านว่าเฮ้ยตัวนี้สามารถใช้งาน Facebook นะครับถ่ายทอดสดได้ไหมนะครับอันนี้เราเทสให้เห็นแล้วครับว่าสามารถใช้งานได้นะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับก็สามารถใช้งานนะครับพวก Facebook ได้อย่างมีปัญหานะครับกดถูกใจกดแชร์นะครับนี่ฮะต่างๆสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะการดูวิดีโอนะครับผมจากตัว Facebook นะครับก็สามารถดูได้ไม่มีปัญหานะครับก็กดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็แอปอื่นๆนะครับไม่จะเป็นพวก LINE นะครับ Instagram นะฮะ Facebook YouTube WhatsApp Twitter Messenger นะครับสามารถเล่นได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับตัว Ligook L2 มานะครับเรามาทำการเทสนะครับฟังก์ชันการเล่นเกมนะครับผมอันนี้ก็หลายๆคนนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าตัว L2 เนี่ยสามารถเล่น Pokemon Go ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราเทสให้ดูแล้วนะครับว่าสามารถเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยเห็นแผนที่ต่างๆปกตินะครับผมนี่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้สามารถต่อพัดลมแบบนี้นะครับซึ่งเราแถมให้นะครับเดินหาโปเกมอนร้อนๆ นะครับนี่ใช้ตัวนี้เลยนะครับเดินไปแล้วก็พัดไปนะครับแล้วก็ด้วยแบตเตอรี่นะครับที่มีความจุมากถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแอดมินเชื่อว่าทำให้ลูกค้านะครับสามารถเดินไล่จับโปเกมอนได้ทั้งวันแน่นอนนะครับผมนี่แบตจุดมากๆนะครับนี่นะฮะมีพัดลมนะครับพัดได้ไม่ร้อนนะครับเดินจับได้ทั้งวันไม่เหนื่อยนะครับผมมานะครับเรามาลองเทสอีกหนึ่งเกมเลยนะครับผมดูภาพนะครับลื่นไหลดีมากนะครับเรียบร้อยครับหลบได้ครับพานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับให้ดูเกมที่ท
ใช้กราฟิกเยอะๆนะฮะชุบๆชุ่มอ๋อเรียบร้อยนี่นะครับก็เล่นได้สบายๆนะครับชื่อลุยนี่ครับปันตัวขาดหมดเลยนะครับเจาะเจาะเรียบร้อยไหมเจาะนะฮะเล่นได้เล่นไหลดีไม่มีกระตุกเลยนะครับผมสำหรับตัวลีกุ๊ก L2 นะครับครับแล้วมาสรุปจุดเด่นนะครับของตัวลีกุ๊กรุ่น L2 กันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับตัวนี้มีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับสีสันสดใสนะครับก็คือสีชมพูนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีขาวนี่นะครับสีขาวแบบนี้นะฮะสีเขียวสดนะครับนี่นะครับเขียวสดแล้วก็สีเขียวมิ้นท์นะครับผมนี่นะครับแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับผมนี่ฮะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับเรื่องของตัวโทรศัพท์สีสันสดใสนะครับออกแนวลูกกวาดลูกกวาดนะครับตัว L2 นี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของสเปคเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็น CPU 4 คอร์นะครับผม6580นะครับหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับแรมอยู่ที่1 GB ROM อยู่ที่8 GB นะครับผมกล้องความละเอียดอยู่ที่ด้านหน้า5ล้านด้านหลัง8ล้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับความจุอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมนะครับผมความจุ 5,000 มิลลิแอมนี้นะครับทำให้เราสามารถนะครับใช้งานนะครับฟังก์ชันต่างๆได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่ฮะตอนนี้เลยนะครับเกมยอดฮิตนะครับโปเกมอนโกนะครับก็สามารถนี่ฮะเล่นโปเกมอนโกได้นะครับหมุนบอลหมุนบอลจ้าโดนฉกครับพึ่งโอ้โหเรียบร้อยครับนี่นะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับของตัวลีกุ๊ก L2 นะครับนี่เลยสามารถต่อพัดลมนะครับที่มีแถมมาให้ในกล่องเนี่ยเราเดินจับโปเกมอนนะครับแล้วร้อนนะครับนี่เสียบพัดลมปุ๊บเดินได้ทั้งวันนะครับไม่ร้อนเลยแล้วก็แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดินจับจนเมื่อยแน่นอนนะครับยังไม่หมดเลยและสำหรับตัว L2 ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันนะครับ OTG นะครับก็สามารถต่อพวกอุปกรณ์นะครับต่อพวก USB ทำได้นะครับหรือว่าเมาส์ต่างๆคีย์บอร์ดนี่ฮะสามารถต่อแล้วก็ใช้งานนะครับกับตัว Ricook L2 ได้เลยนะครับผมนี่ฮะตัวสายก็มีแถมมาให้อยู่ในกล่องเรียบร้อยนะครับถือได้ว่าซื้อเครื่องเดียวได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับผมในราคาที่จับต้องได้นะครับตัวนี้ต่อมานะครับก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับแอปเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ LINE WhatsApp Twitter YouTube นะครับสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับบนตัวเครื่อง Ricook L2 ตัวนี้นะครับรวมถึงฟังก์ชันนะครับ Facebook Live นะครับก็สามารถใช้งานนะครับอย่างที่เราเทสไปให้ดูเบื้องต้นแล้วครับว่าสามารถถ่ายทอดสดนะครับแพร่ภาพสดของตัวฟังก์ชันร่วมกับ Facebook ได้เลยนะครับก็เรื่องของเกมต่างๆนะครับจากที่เมื่อกี้เราเล่น Pokemon Go แล้วนะครับยังมีพวกเกมต่อสู้นะครับหรือว่าเกมรถแข่งต่างเนี่ยก็สามารถเล่นนะครับบนตัว Ricook L2 นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของภาพและเสียงนะครับจากที่เราเปิดตัว YouTube ให้ดูนะครับจะสังเกตได้ว่าภาพนะครับที่ทำมาได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยงามชัดเจนนะครับรวมถึงเสียงนะครับที่ถูกใจแอดมินมากนะครับก็คือเสียงเนี่ยมันแสดงออกมาได้ค่อนข้างดังนะครับแล้วก็ไม่แตกด้วยนะครับผมเนี่ยเราลองเปิดให้ดูทีนึงนะครับดูเสียงที่ได้นะครับเนี่ยบางท่านนะครับต้องการซื้อมือถือไปเพื่อดูซีรีส์ดู YouTube นะครับนานๆตัว L2 ก็ตอบโจทย์อีกนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ให้มามากถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับรวมถึงลำโพงนะครับเนี่ยฮะที่ดังแบบพิเศษนะครับพูดง่ายๆเสียงดังฟังชัด
ภาพสวยคมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับมือถือยี่ห้อ Ricook นะครับผมโดยเฉพาะรุ่น L2 เนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับกับทางร้านไทยซูเปอร์โฟนของเราได้นะครับที่เบอร์0843138899นะครับ LINE ID นะครับพิมพ์คำว่า @thai thai superphone นะครับย้ำนะครับมีคำว่า @thai นำหน้าด้วยนะครับหรือว่าจะติดต่อทาง Facebook Fanpage นะครับก็สามารถ inbox เข้ามานะครับสอบถามเกี่ยวกับสเปคเครื่องราคานะครับหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆได้เลยนะครับผมครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอรีวิวต่างๆของทางไทยซูเปอร์โฟนเอาไว้ด้วยนะครับผมรวมถึงนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับหรือว่าต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่ารีวิวสินค้าตัวใหม่ๆจากทางไทยซูเปอร์โฟนนะครับก็สามารถกดไลค์หรือว่า Subscribe นะครับทางด้านล่างของ YouTube Channel นี้ได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากตัว Ricook รุ่น L2 นะครับที่ทางไทยซูเปอร์โฟนนํามาจัดจําหน่ายไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ